ั้งกรรมการการเลือกตั้งนะวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคดีการยุบพรรคที่ก็มีคนส่งคำร้องเข้ามานะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่10กว่าคำร้องแล้วก็มีทั้งขอให้ยุบพรรคขอให้พ้นจากความเป็นนายกและรัฐมนตรีตอนนี้กกต.เนี่ยก็รวบรวมข้อเท็จจริงอยู่แต่เบื้องต้นมี2เรื่องนะที่ไม่รับดำเนินการเพราะว่าพอไปดูมันมีแต่คำถามไม่มีข้อเท็จจริงไปฟังเพิ่มเติมค่ะมีความคืบหน้าเรื่องคดียุบพรรคบ้างไหมคะที่ก่อนหน้านี้มีคนมาร้องเรื่องยุบพรรคเพื่อไทยหรือยุบพรรคพลังประชารัฐมีคำร้องสิบกว่าคำร้องมีทั้งเรื่องให้ขอให้ยุบพรรคขอให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีคือตัวทั้งตัวนายกหรือตัวรัฐมนตรีเองตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยมีบางเรื่องที่ไม่รับดำเนินการไว้เหตุที่ไม่รับดำเนินการก็คือคำร้องนั้นไม่มีลักษณะเป็นคำร้องเป็นคำถามตั้งเป็นคำถามมาว่าใช่ไหมก็สังเกตไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยส่วนที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบยุคคงบอกไม่ได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูว่ามันมีเรื่องนั้นได้ข้อเท็จจริงว่าอย่างไรและกฎหมายกำหนดว่าอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ทั้งสิบคำร้องยังไม่ได้มีมติรับเป็นคำร้องเลยสักกับคำร้องอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและบางคำร้องไม่รับไปดำเนินการจะถือว่าล่าช้าไปไหมคะไม่น่าจะล่าช้านะอยากให้เร็วอ่ะติดต่อคำร้องของใครก็เลยบอกได้ไหมนี่นะคะทีนี้มันจะมีเรื่องคำร้องของบุคคลนิรนามเนี่ยนะคะกกต.บอกว่าต้องการให้โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองก็พยายามผ่อนปลนเพราะว่าตามระเบียบคำร้องเนี่ยต้องมีผู้ชื่อผู้ร้องการกล่าวหาฐานความผิดและข้อเท็จจริงในการสนับสนุนบางคำร้องมันไม่มีข้อมูลดังกล่าวไงเราก็ต้องนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อไปต่อไม่ได้ไม่มีอะไรก็ไม่รับไว้ดำเนินการนะคือนอกจากนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมนะกรณีเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติสว.แพทย์หญิงเกตกมลว่าตกลงแล้วตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนคุณแสวงบอกแบบนี้ว่าเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยยังคงดำเนินอยู่แต่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขายังทำไม่แล้วเสร็จก็จะไม่สามารถเสนอให้กับกกต.พิจารณาได้ค่ะยุคคงบอกไม่ได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูว่ามันมีเรื่องนั้นได้ข้อเท็จจริงว่าอย่างไรและกฎหมายกำหนดว่าอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ทั้งสิบคำร้องยังไม่ได้มีมติรับเป็นคือตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยยังคงดำเนินอยู่ส่วนใครมองว่ากกต.ช่วยเหลือแพทย์หญิงเกตกมลเนี่ยคือมองทุกอย่างได้หมดแหละแต่กกต.รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยทิ้งท้ายอีกสักเรื่องนะคะคือทางกกต.เนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นายแสงบุญมีท่านก็บอกว่าเอ๊มีนายกอบจ.หลายจังหวัดที่ทยอยลาออกตอนนี้นักข่าวถามนะว่าจะยังไงแล้วก็ตอนนี้มีการเลือกนายกอบจ.ไปแล้ว3จังหวัดซึ่งเกิดจากการลาออกก่อนครบวาระไงเมื่อวานเนี่ยนายกอบจ.เพชรบุรีก็แจ้งลาออกแล้วคาดว่าจะมีทยอยลาออกอีกก่อนครบวาระในวันที่19ธันวาคมอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะออกกี่จังหวัดเหนือการควบคุมเราก็มีข้อมูลอยู่บ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยกกต.บอกพร้อมจัดการเลือกตั้งในทุกกรณีนะหลังจากที่มีนายกอบจ.ทยอยลาออกนะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่ทางภาคเหนือในอย่างเชียงรายเชียงใหม่นะแม้ว่าอาจจะมีบางจุดที่เริ่มลดลงไปแล้วแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะชลประทานเชียงใหม่เนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะจากการที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนช่วงค่ำของวันที่30กันยายนต่อเนื่องจนถึง2ตุลาคมแล้วก็ในตอนนี้เองเนี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำในท่าแม่น้ำปิงแม่น้ำสาขามีแนวโน้มสูงขึ้นที่สำคัญคือบริเวณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมล้นข้ามอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินในอัตราสูง150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ไม่สามารถควบคุมได้ไหลลงสู่แม่น้ำปิงส่งผลกระทบต่ออำเภอเมืองหรือพื้นที่ที่เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ตอนล่างทางด้านของโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยขอแจ้งแผนการระบายน้ำของเขื่อนแม่งัดนะคะคือตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าโอกาสที่น้ำมันจะมีการระบายเนี่ยแล้วสูงเพิ่มขึ้นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่สองฝั่งน้ำของแม่งัดให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็แจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะมีฝนตกหนักอีก30กันยายนนี้ถึง2ตุลาคมนี้ส่วนเขื่อนที่แม่งัดเนี่ยมันเต็มมันก็จะเป็นต้องปล่อยให้ล้นสปิลเวย์ออกมานะคะก็แจ้งเตือนกันแบบนี้นะคะ
เตรียมให้รับมือเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนฝนตกในวันที่1ตุลาคมนะคะอันนี้คือทางชลประทานเชียงใหม่แจ้งนะคะพูดถึงเชียงใหม่วันนี้นายกนะคะลงมาที่ไปที่เชียงใหม่ช่วงบ่ายเนี่ยไปจุดแรกจุดแรกที่นายกไปนะคะก็ไปที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ P1 นะคะที่เชิงสะพานนวรัตน์ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยก็ไปรายงานสถานการณ์น้ำด้วยบอกว่าปีนี้เชียงใหม่เนี่ยมีการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างดีไม่ค่อยมีปัญหาสามารถเคลียร์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันที่แม่น้ำปิงบริเวณสะพานนวรัตน์ก็ลดระดับลงไปเยอะแล้วนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็กำลังดำเนินการเยียวยาอยู่นายกบอกตรงนี้นะคะว่าตรงนี้นะคะพอมาดูแล้วแหมมันคือหลายคนมาช่วยกันดูใช่ไหมก็บอกว่าอาจจะต้องเชิญผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยมาพูดคุยเรื่องระบบโมเดลการรับน้ำของที่นี่กันหน่อยนะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะนี่คือเอาไม่กะกะเอาแล้วกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่ทำมันจะช่วยเรื่องจิตใจได้มากใช่ครับใช่อันนี้มันสำคัญมากเพราะจริงๆแล้วเชียงรายเขาไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะทำมาขนาดนี้พอมาเสร็จแล้วจิตใจแย่เลยเพราะวันนี้ที่ไปที่พื้นที่เขาพูดเลยว่าสาธารณสุขได้ฝากเรื่องของแบบฟื้นฟูไม่ใช่กระสานที่แต่เป็นจิตใจด้วยอันนี้ถือว่าช่วยมากเลยค่ะการตอบโจทย์ในการที่ต้องสาธารณสุขครับอันนี้สำคัญครับตอนนี้จะไปบูรณาการจริงๆพอเชียงใหม่มีตัวแล้วเนี่ยต้องเชิญมาคุยในเรื่องของระบบที่วางอ่ะต้นก็ดูเหมือนว่าน่าจะรับมือสถานการณ์บริหารจัดการน้ำได้ค่อนข้างดีนะคะนายกอุ้งอิงก็เลยบอกน่าจะแบบเชิญมาเอามาเป็นโมเดลกันตั้งแต่ต้นเลยทีนี้เนี่ยพอเดินไปที่จุดวัดปริมาณน้ำริมแม่น้ำปิงนะคะก็มีการฟังบรรยายสถานการณ์ในตรงนั้นเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกแล้วก็ให้นายกเซ็นเสื้อแดงด้วยคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะวันนั้นไปหากรุงเทพมาเจอลูกเชียงใหม่ไปเจอลูกเชียงใหม่ไปหายิ่งเลยนะตามมาที่ไหนไม่ได้เลยมาเราเลยข่าวเจอไหมคะนักข่าวไม่รู้อะไรครับเสื้อรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยคนแสดงก็ตะโกนเรารักอุ้งอิงกองเชียร์ก็มานะคะให้กำลังใจหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดเมืองศาสตร์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงจุดนั้นเนี่ยก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัยด้วยแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกลุ่มเปราะบางคุณผู้ชมคือก่อนที่จะไปให้ชาวบ้านเนี่ยนะเนี่ยมาที่วัดก่อนมาที่วัดนี่นะคะก็ไปพบกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็มีการพูดคุยสอบถามกันนะคะมีการถวายถุงยางชีพให้เจ้าอาวาส1ชุดผู้ประสบภัย100ชุดมีบ้านผู้สูงอายุด้วยมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยได้มอบพระแก้วขาวหน้าตัก5นิ้วแล้วก็ภาพที่เจ้าอาวาสเคยถ่ายร่วมกับนายทักษิณชินวัตรตอนที่ยังเป็นนายกเมื่อปี42ให้กับนายกแพทองธารด้วยนะคะหลังจากตรงจุดนี้เนี่ยนะคะนายกอุ๊งอิงเนี่ยก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยทีนี้ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมเห็นเขารายงานข่าวว่ามีคนเสื้อแดงเชียงใหม่มามอบกระเช้าดอกไม้สีชมพูให้กำลังใจแล้วก็ได้ไปเยี่ยมลุงเชิดนะคะไปดูจุดที่ไปเยี่ยมลุงเชิดลุงเชิดเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้านอยู่ใกล้วัดเลยนะคะอุ้งอิงเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยก็บอกว่าไปเยี่ยมลุงเชิดปุ๊บก็ไปแสดงความยินดีที่ได้เงิน 10,000 บาทส่วนลุงเชิดเนี่ยก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ใส่เสื้อผ้าสวยเชียวในระบอตะกี้ว่า82ยิ้มลงอยู่ได้ยินว่าได้ยินหมื่นแล้วได้แล้วโอ้แล้ววันที่ได้เป็นไงคะดีใจไหมดีใจไหมดีใจรัฐบาลหมดเลยกำลังใจนะก็ดูแลกันก็
็มีการพูดคุยไถ่ถามการลุงเชิดบอกยังใช้ไม่หมดนะแล้วก็มีการอวยพรกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็มีเห็นว่าไปที่เยี่ยมผู้สูงอายุอีก4ท่านน่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับกรุงเทพนี่นะคะทีนี้เนี่ยพื้นที่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะอีกจุดนึงที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนกันก็คือที่ตลาดไนท์บาซาร์วันนี้นะคุณผู้ชมคือผู้ค้าผู้ขายทั้งหลายเนี่ยเขาก็ระดมกำลังกันเร่งล้างโคลนจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเปิดร้านกันเนี่ยบางร้านแต่เมื่อเย็นที่ผ่านมาคือก็จะมีทั้งบางร้านที่เขาเปิดได้บางร้านที่ก็ยังต้องทำความสะอาดกันอยู่เทศบาลนครเชียงใหม่ก็ส่งรถน้ำดับเพลิงเจ้าหน้าที่200นายเร่งฉีดล้างโคลนฟื้นฟูตรงนี้ถูกน้ำท่วมหนักในช่วง3วันที่ผ่านมานี่นะคะพอน้ำลดเนี่ยก็เอาละช่วยกันแบบนี้อันไหนขายได้ก็จะขายเพราะว่าหยุดนานมันจะขาดรายได้บางรายที่เป็นเจ้าของร้านนวดนะคะบอกว่าโอ้โหวันนี้นายกลงมาเชียงใหม่เนี่ยอยากให้เห็นความเดือดร้อนแล้วขอมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกันหน่อยเพราะว่าทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ